รนำใน30วินาทีเรื่องเล่าฉบับย่อตำนานเทพแห่งกรีกและโรมันที่หยิบประเด็นสำคัญมาเขียนเป็นตำนานฉบับย่อแบบที่ใช้เวลาไม่มากแต่คุณก็ยังได้อรรถรสในการอ่านเรื่องราวของเหล่าเทพอยู่โดยเนื้อหาในหนังสือเล่าตั้งแต่จุดกำเนิดโลกความเป็นมาของถวยเทพแห่งโอลิมปัสตำนานของอสุรกายสถานที่ที่เกี่ยวพันกับเหล่าเทพวีรบุรุษในตำนานและเหล่าเทพผู้ระทมทุกข์มาฟังความเป็นมาของเทพอธีนาซึ่งมีความพิลึกพิลั่นไม่น้อยเมื่อเทพซูสกลืนกินเทพีมีทิสผู้เป็นภรรยาลงไปในท้องเพราะเกรงกลัวคำทำนายที่บอกว่าบุตรที่เกิดกับนางจะมาแย่งชิงบัลลังก์โดยที่ไม่รู้ว่าขณะนั้นเทพีมีทิสกำลังตั้งท้องอยู่จนกระทั่งซูสถูกเฮเฟตุสใช้ขวานจามเข้าที่หัวอธีนาที่เติบโตเต็มวัยจึงกระโดดออกมาจากหัวของซูสในชุดเกราะนักรบเธอจึงถูกชาวโรมันเรียกขานว่าเป็นนักรบหญิงพรหมจรรย์และอธีนายังเป็นเทพผู้คุ้มครองเมืองเอเธนอีกด้วยค่ะเรื่องเหนือจินตนาการของเหล่าถวยเทพยังมีให้อ่านอีกเยอะลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันรับรองว่าคุณจะวางไม่ลงเลยทีเดียวค่ะ